และยับยั้งน้ำท่วมขังต่อไปด้วยนะครับทำน้ำนะครับจนเข้าสู่มาที่ของตำบลของยุ้ยใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ทำน้ำก็ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าในส่วนของที่นี้เองอำเภอดงเจริญที่จังหวัดนครสวรรค์ครับประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคมครับนายธนาคมจงจิระผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่7ปีพุทธศักราช2561ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยก่อนการประชุมครับได้มีพิธีสวดมนต์ไหว้พระพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติและสามัคคีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและครูฝึกสอนจำนวน25รายการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เดินทางไปช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำจำนวน3รายการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน6หมู่บ้านด้วยกันนะครับมีการมอบเงินค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและทายาทผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน5รายและแจกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลให้แก่สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน้ำบ้านบางไทรจำกัดและสหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสงจำกัดจำนวน2รายโอกาสนี้ครับที่ประชุมได้ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจในวันพุธที่8สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอีกด้วยนะครับ